ตอนที่30刘胡，ระวังเขาด้วย。ท่านก็กลับคืนเจ้าไม่น่ามาที่ผาสิงเหียนเลยเสียเวลาเป็นหมื่นปีบำเพ็ญภาวนาช่วยข้าคนบาปเช่นข้าไม่ดีพอให้เจ้าทิ้งทุกอย่างแล้วลงจากสวรรค์มาช่วยเลยต่อให้มีเทพยดามากมายหากไม่มีท่านข้ายิ่งรู้ว่าตัวข้าเองเหงาแค่ไหนแม่ผาสิงเหียนจะเป็นผาเดียวได้ขอเพียงมีท่านเวลาหลายพันปีข้าก็รอได้ข้าเข้าใจแล้วที่แท้ฝูอิงกับแม่นางชีเป็นคู่รักกันนี่เองท่านแม่ทัพจำคำสัญญาระหว่างเราได้ไหมได้สิข้าจำได้ทุกคำตัวเจ้าคงลำบากน่าดูในที่สุดสติท่านก็กลับมาการรอคอยของข้าคุ้มค่าแล้วล่ะเลือดพิษที่ไหลเวียนในตัวข้าถูกสกัดชั่วคราวเพราะพลังความเย็นจากผลึกเยือกแข็งเกรงว่าอีกไม่นานข้าก็จะหากเป็นเช่นนั้นข้าจะขออยู่กับท่านไปอีกพันๆปีเหมียวหัวเจ้ายอมเสี่ยงพาท่านเหล่านี้มาที่นี่ต้องมีเรื่องสำคัญเป็นแน่ท่านแม่ทัพจำชนเผ่าลี่ชานได้ไหมได้สิพวกลูกหลานเทพเจ้าที่ช่วยเทพเจ้าเฉินหนงประสานผืนฟ้าแล้วมันอยู่ที่สำนักหลิวเย่น่าจะยังอยู่เหนือแคว้นทั้งเหนือเพราะเทพฝูฉีลงอาคมสกัดไว้ท่านฝูอิงตอนนี้สำนักหลิวเย่เป็นของพวกอสูรพวกมันใช้ต้นไม้ปีศาจกลืนกินอารมณ์ทั้งเจ็ดของมนุษย์ทั่วพื้นพิภพทำลายสถานที่และฆ่าคนบริสุทธิ์มาเป็นเวลาหลายร้อยปีไม่เพียงเท่านั้นเขายังสังหารเพื่อนของเราด้วยเผ่าลี่ชานถูกขังอยู่ในสำนักหลิวเย่แล้วไปเข้ากับพวกอสูรได้ไงเรื่องทั้งหมดมันยาวนะแต่ยังไงลูกหลานเผ่าลี่ชานก็ตั้งใจมายังพิภพเริ่มจากสำนักหลิวเย่เข้าร่วมกับอสูรปีศาจหวังจะได้ปราณมานให้กับตัวเองเพื่อรับมือกับอากาศเลวร้ายในพิภพฆ่าตัวตายแท้ๆแล้วเทพเจ้าเฉินหนงอยู่ไหนเหตุใดจึงทิ้งเผ่าลี่ชานไปเทพฝูฉีได้แต่นั่งดูพิภพถูกทำลายหรือไงตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนเทพเจ้าเฉินหนงได้หายตัวไปจากพิภพการบำเพ็ญที่ข้าทำมาเกือบหายไปสิ้นสำหรับข้าในตอนนี้สวรรค์ช่างอยู่ห่างไกลเหลือเกินถ้าเช่นนั้นแล้วท่านต้องใช้กระบี่เจ้าหมิงทำลายอาคมที่เทพฝูฉีสะกดไว้อสูรจิตสังหารนั้นล่องหนได้มีเพียงกระบี่เจ้าหมิงเท่านั้นที่สามารถจัดการมันได้ลี่ชานเป็นทายาทเก่าแก่ของเทพเจ้ากำลังกายและวิญญาณแกร่งกว่าคนธรรมดาหลายร้อยเท่าอสูรจิตสังหารคือพวกมารที่เก่งที่สุด
หากพวกท่านพยายามสู้กับสำนักหลิวเย่หรือเหมือนไม้ซี่ไปงั้นไม้ซุงเปล่าเรื่องนี้จะต้องมีใครสักคนลงมือแม้พวกข้าจะไม่มีกำลังมากมายแต่เราต้องทำอะไรสักอย่างนะแค่มีความหวังว่าจะรอดถึงแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตข้าก็ยอมเอาล่ะหากเป็นเช่นนั้นข้าจะช่วยพวกท่านขอบคุณท่านมากตามข้ามาไปเถอะนี่คืออสูรแมลงพิษเงาแห่งเจ้าหมิงอยู่ภายในซากของมันช้าก่อนไม่นะแม้ผลึกของเทพเจ้าเฉินหนงจะทำให้เลือดพิษไม่สามารถแพร่ออกจากผาได้แต่พื้นที่รอบๆซากแมลงพิษเต็มไปด้วยพิษร้ายพอซับเลือดพิษเอาไว้เทพอย่างข้าสัมผัสเลือดพิษก็จะคุ้มคลั่งหากมนุษย์อย่างพวกท่านแต่ต้องมันก็จะตายทันทีข้ามีวิชาแก้พิษให้ข้าไปเอาเงาแห่งเจ้าหมิงมาได้ไหมมิวหัวเจ้าบำเพ็ญภาวนาให้ข้ามาหลายพันปีเจ้าทนต่อพิษอันรุนแรงของมันไม่ได้หรอกถ้างั้นควรทำไงดีห้ามพวกเจ้าเข้าใกล้ซากพิษข้าจะไปเองท่านเหรอจะเข้าไปยังไงข้ามีวิธีข้าเคยพลาดชมดอกอิงเฟิงบานกับเจ้ามาแล้วยังนึกเสียใจไม่ลืมท่านแม่ทัพท่านจะทำอะไรกายข้ายังมีเลือดพิษอยู่ข้าไม่อาจต้านทานมันไว้ได้อีกแล้วเกรงว่าอีกไม่นานข้าจะเสียสติไปอีกเหมียวหัวเจ้าอยู่กับข้ามาหลายพันปีข้าไม่อยากให้เจ้ารอไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่มันดอกอิงเฟิงนี่ชีวิตข้าไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วเจ้ามีบุญคุณกับข้าเหลือเกินดอกไม้บานเพียงวันยังรากลึกเป็นร้อยปีข้าได้สิ่งที่ต้องการและไม่ต้องคิดเรื่องดอกอิงเฟิงอีกแล้วลืมข้าซะเถิดกลับไปยังสวรรค์ไปบำเพ็ญให้ตัวเองท่านแม่ทัพท่านบอกว่าข้ามีบุญคุณต่อท่านก็อย่าพูดจาส่งเดชข้าอยากให้ท่านสัญญากับข้าว่าท่านจะนำดอกอิงเฟิงไปด้วยไปยังบ่อน้ำกลับชาติมาเกิดชาติหน้าไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนตราบใดที่ท่านถือดอกอิงเฟิงไปด้วยข้าจะรู้ว่าเป็นท่านได้ข้าจะไปรอเจ้าที่พบหน้าThank you.
นั่นไงเงาแห่งเจ้าหมิงเหตุใดถึงเป็นแบบนี้ดูเหมือนเงาแห่งเจ้าหมิงจะถูกผนึกไว้ผนึกไว้เหรอแล้วจะเปิดผนึกยังไงจีชี จีชี เขาไม่รู้พ่อหนุ่มให้สาวน้อยคนนั้นลองสิด้ามกระบี่เจ้าหมิงคลายผนึกได้เพราะนางไม่ใช่เหรอสาวน้อยเหรอใช่รวยหรือเปล่าฮะตกลงข้าจะลองดูเองอรุณอรุณเป็นอะไรไหมอรุณอรุณแม่นางอรุณแม่นางอรุณจะเป็นอะไรอรุณแม่นางอรุณแม่นางอรุณแม่นางเกิดอะไรขึ้นกับอรุณเหรอพลังที่นางสั่งสมไว้ใกล้หมดแต่กายของนางนั้นเหนือกว่าคนทั่วไปเหนือกว่าคนทั่วไปเหรออืมกำลังภายในของนางนั้นฟื้นตัวได้ช้ากว่าคนทั่วไปก่อนหน้านี้นางใช้กำลังภายในในการต่อสู้ไปมากนางถึงได้หมดสติไปกำลังภายในลดลงเหรอแบบนี้ให้นางพักจะดีขึ้นหรือเปล่าหยีเจ๋อแม่นางยีเจ๋อเป็นไงบ้างคงเป็นผลจากผนึกอันแก่กล้าที่สะกดพลังอสูรซึ่งอยู่ในร่างขององค์ชายเสี้ยอาจารย์ข้าเป็นคนผนึกไว้ไม่ให้ข้าเผยร่างอสูรออกมาผนึกค่อยๆคลายอย่างช้าๆข้าทำได้เพียงถ่วงเวลาเท่านั้นข้าเกรงว่าอีกไม่กี่วันผนึกจะคลายไปสิ้นและไม่สามารถผนึกกลับได้อีกเลยแบบนี้หยีเจอจะกลับคืนร่างเดิมหรือเปล่าไม่เป็นไรข้าเตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้วอาจารย์ท่านเป็นคนผนึกไว้เขาอาจมีวิธีฟื้นฟูมันได้องค์ชายเสี้ยท่านน่าจะไปขอให้เขาช่วยดูนะอาจารย์ข้าเดินทางไปบำเพ็ญที่ยอดเขาจือไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่อีกอย่างสถานการณ์ของข้าตอนนี้เปลี่ยนไปมากกลัวว่าข้าจะทำเขาลำบากฮะยี่เจ๋อฮะฮะอรุณฟื้นแล้วมนาอรุณเป็นไงบ้างอรุณอรุณเป็นไรหรือเปล่านั่นสิข้าไม่เป็นไรยีเจ๋อเมื่อครู่นี้ข้าฝันร้าย
ในฝันนั้นเจ้ายืนอยู่ตรงหน้าข้าแล้วจู่ๆเจ้าก็หายตัวไปข้าก็เลยตื่นจะดูสิพอเจ้าเรียกข้าข้าก็มาทันทีเลยอย่าห่วงไปเลยมันเป็นแค่ความฝันไม่เป็นไรนะข้าเนี่ยใช้ไม่ได้เลยพวกเจ้าต้องเป็นห่วงข้าอีกแล้วแม่นางอรวนเจ้าฟื้นมาก็ดีแล้วเจ้าดูสิยายเจ๋อเนอะเขาเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะรู้ไหมน้องเลิศระวังหน่อยอ๋อต้องขออภัยด้วยเรื่องนี้ข้าผิดเองไม่ใช่ยายเจ๋อคนเดียวนะระทองคู่ก็เป็นห่วงแทบแย่เลยน้องเลิศให้มันน้อยๆหน่อยเถอะจะพูดมากไปแล้วนะถ้ายี่เจอให้ข้าฟื้นฟูผนึกให้ท่านนะช้าก่อนผนึกขององค์ชายเซี่ยนั้นไม่เหมือนใครผู้ที่ผนึกให้กับองค์ชายเซี่ยนั้นครั้งหนึ่งเขาเคยใช้พลังของตัวเองบรรจุพลังเหล็กกล้าลงไปแม่นางอรวนสั่งสมพลังธาตุไม้ไว้เมื่อท่านฟื้นฟูผนึกให้เขาเหล็กก็จะยับยั้งพลังของไม้มันจึงพังทลายลงและยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาท่านเป็นแบบนี้เพราะข้านี่เองอย่างนี้ง่ายไปหน่อยเลยจะหวังดีต่อข้าตะขากล่ะก็เหมือนที่เจ้าว่ามนุษย์กับอสูรเหมือนนกกับปลาไม่มีดีไม่มีเลวเรื่องแค่นี้เนี่ยข้าไม่ถือสาหรอกนะอย่าเก็บมาใส่ใจเลยแม่นางอรวนรู้สึกดีขึ้นหรือยังได้นอนพักแล้วพลังข้าก็กลับคืนที่นี่มีพืชพันธุ์หลายชนิดท่านมีอาคมแห่งไม้ก็น่าจะชอบต้นไม้นะงั้นให้ข้าพาเดินชมแถวนี้ดีไหมดีเลยให้ข้าเนี่ยเมื่อยไปหมดแล้วได้เดินเล่นคงดีขึ้นข้าไปด้วยนะองค์ชายเซี่ยผนึกของท่านจะคลายอยู่แล้วถ้าออกไปไม่เป็นการดีแน่ท่านพักผ่อนจะดีกว่าข้าไม่เป็นไรแล้วล่ะหากท่านไม่ยอมพักผ่อนแถมยังเดินเล่นไปทั่วผนึกของท่านก็ยิ่งถูกทำลายเร็วขึ้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะเชื่อท่านแล้วกันแม่นางอรวนไปกันเถอะยี่เจอพักผ่อนด้วยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าจะไปดูในครัวว่ามีอะไรกินหรือเปล่าอ่ะยี่เจอจะพักผ่อนเถอะนะข้าช่วยเจ้าเองแม่นางอรวนชอบพืชพันธุ์แบบไหนเหรอข้าชอบทุกชนิดเลยแม่นางชีอากาศที่ผาซิงเหียนไม่ค่อยดีแต่ท่านยังดูแลพืชพันธุ์ได้ดีขนาดนี้ต้องประคบประหงมหน้าดูเลยพืชพันธุ์ทุกอย่างล้วนมีจิตวิญญาณในตัวข้ารู้สึกผิดต่อพวกมันไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกมันโตในสถานที่สกปรกอับชื้นเพื่อให้พวกมันอยู่กับข้าเลยแม่นางชีเขาทำให้พืชพันธุ์ฟื้นตัวเร็วได้นะใครดื้ออย่านะมีอะไรเหรอแม่นางอรวนกำลังภายในท่านไม่เหมือนใครท่านดูเหมือนเป็นเทพแม้จริงๆแล้วไม่ใช่เล่าเรื่องของท่านให้ฟังหน่อยสิข้าเป็นเทพธิดาเขาอูงั้นเมื่อโบราณนานมาเทพสวรรค์ซื้อยิ่วปฏิเสธความรักจากเทพธิดาแห่งเขาอูนางจึงตรอมใจตายแล้วนำร่างนางไปฝังที่เขาอูมนุษย์ต่างรู้เรื่องนี้ดีไม่มีผิดพลาดใดๆเลยถูกฝังงั้นเหรอท่านหมายถึงข้าได้ตายไปแล้วงั้นเหรอข้าไม่รู้รายละเอียดมากนักถ้างั้นแม้ข้าจำความหลังไม่ได้ก็ยังมีความทรงจำมากมายเกี่ยวกับซื้อยิ่วอยู่ในหัวตอนนี้ซื้อยิ่วอยู่ที่ไหนเหรอเทพสวรรค์ซื้อยิ่ว
ได้ตายไปก่อนที่ข้าจะขึ้นเป็นเทพซะอีกถ้าท่านหมายถึงเขาตายแล้วเหรอแม้กระนั้นในสมองของข้าก็ยังมีภาพเงาและเศษเสี้ยวของซือยิ้วอยู่ไม่รู้ว่าเหตุใดข้าจึงยังรู้สึกผิดที่ได้ยินเรื่องนี้แม่นางอรุณที่ข้าพามาที่นี่ก็เพื่อบอกเรื่องสำคัญบางอย่างท่านพูดมาได้เลยดูเหมือนว่าแม่นางชีจงใจการฆ่าออกจากแม่นางอรุณนางทำเช่นนั้นทำไมช่างเถอะข้าจะหาคำตอบเองตอนข้าดูแลอาการบาดเจ็บให้ถึงรู้ว่ากายท่านต่างจากเทพมากแต่ท่านกลับเหมือนเป็นวิญญาณพืชพันวิญญาณพืชพันเหรออื้อไม่หรอกหากข้ามิใช่เทพธิดาแห่งเขาอูแล้วข้าจะรู้ความทรงจำและรู้เรื่องในอดีตของนางได้ยังไงกันล่ะข้าเองก็สงสัยเช่นกันจริงสิช่วงนี้ท่านรู้สึกหน้ามืดและอ่อนเพลียบ่อยๆหรือเปล่าใช่พักหลังมาเนี้ยข้าไม่รู้สึกอยากกินอะไรเลยอาหารก็ไม่ถูกปากอย่างเคยสักนิดเนี่ยเป็นอย่างที่ข้าคิดฮะแม่นางอรุณท่านไม่รู้ตัวเหรอกำลังภายในท่านกำลังลดถอยลงไปกำลังภายในข้าลดลงเหรอท่านหมายความว่ายังไงอะกำลังภายในเหมือนแอ่งน้ำใต้ทานน้ำตกไหลเข้าไหลออกไม่มีวันหมดไม่เหือดแห้งไปไหนแม้กำลังของท่านจะบริสุทธิ์แรงกล้าแค่ไหนก็เหมือนน้ำในขวดปากแคบที่พอน้ำหมดก็เติมไม่ได้อีกท่านหมายถึงกำลังของข้าไม่สามารถฟื้นฟูและจะมีวันหมดไปอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วยังไงก็ตามยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้ถึงท่านไม่ได้ใช้อาคมแต่ว่ากำลังของท่านจะหมดลงจนท่านแทบไม่รู้ตัวเช่นนั้นถ้าเกิดกำลังภายในของข้าสูญหายไปหมดล่ะข้าไม่เคยเจอแบบนั้นก็เลยบอกท่านไม่ได้ข้าว่ามันจะต้องอันตรายมากแน่ข้าไม่รู้ว่าจะพูดจะปลอบท่านยังไงดีทั่วจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งใดคงสภาพเดิมไปได้ตลอดไม่มีใครจะอยู่ยงคงกระพันแล้วนะแม่นางชีท่านได้โปรดอย่าบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมถ้าเกิดพวกเขารู้เข้าจะเป็นกังวลเปล่าแม่นางชีข้าอยากอยู่คนเดียวเนี่ยขอบใจที่บอกเรื่องนี้กับข้านะแม่นางอรุณข้ารู้ว่าตอนนี้ท่านเสียใจแต่ข้าอยากขอให้ท่านอย่าใช้กำลังภายในบ่อยเกินไปนะได้สิข้าเข้าใจแล้วอยากให้ข้าช่วยอะไรท่านก็บอกข้าได้เลยอื
ใครนะยี่เจ๋อแม่นางอรุณนี่เจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อครู่นี้เองแล้วไปยีเจอเจ้าดูแย่มากผนึกกับพลังอสูรกำลังต่อสู้กันภายในกายเจ้าใช่ไหมเจ้าเจ็บหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรยีเจอเจ้าดูว่าเจ้าจะคืนดั้งมนุษย์ไม่ได้แล้วเจ้าคงเสียใจน่าดูเลยอสูรในพิภพบ้างก็เกิดมามีร่างเป็นมนุษย์บ้างก็มีร่างเป็นมนุษย์จากการภาวนาหากข้ามันบำเพ็ญภาวนาอาจคืนร่างกลับมาได้ใน10 ปีถ้าหากข้ามากำลังภายในให้กับเจ้าและหาสมุนไพรที่ฟื้นกำลังเจ้าได้แล้วก็มันจะช่วยให้เจ้าบำเพ็ญภาวนาจนคืนร่างได้เร็วขึ้นหรือเปล่าแม่นางอรุณนึกจะมอบกำลังภายในให้ข้าอยู่อีกเหรอให้ข้าเต็มใจสิอย่าขัดข้าเลยถ้าเช่นนั้นข้าจะตอบแทนน้ำใจของเจ้าได้ยังไงบ้างใช่เถน่ากำลังภายในนิดๆหน่อยๆข้าเนี่ยเป็นเทพธิดามีกำลังภายในมากกว่าคนปกติอย่างเจ้านะข้าได้ยินที่เจ้าคุยกับแม่นางชีทั้งหมดแล้วนะนี่เจ้าได้ยินหมดแล้วเหรอขออภัยข้าไม่ได้ตั้งใจแอบฟังแล้วมาที่นี่ทำไมมาล้อข้าเล่นงั้นสิสภาพของข้าปางตายขนาดนี้ข้ายังคิดจะมอบกำลังภายในให้กับคนอื่นอีกมันน่าขันมากเลยใช่ไหมไม่เลยแม่นางอรุณตอนอยู่ที่วัดร้างข้าเคยบอกเจ้าว่าข้ายอมทนทุกข์เพื่อเจ้าหากเป็นไปได้ข้าขอเป็นคนสูญเสียกำลังภายในเองดีกว่าโง่สิ้นดีแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะให้ข้ากลายเป็นพันธุ์พืชน้ำไม่ได้รับแสงหรือได้ยินเสียงไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นใครเหมือนอย่างที่ข้าฝันอย่างนั้นน่ะเหรอยีเจออรุณเขาเรียกจะว่าอรุณได้ไหมสัญญาสักวันหนึ่งทั่วพิภพจะเป็นของข้าข้าจะท่องไปทั่วพิภพทำทุกวิถีทางเพื่อหาทางช่วยเจ้าพิภพนี้กว้างใหญ่เรายังมีความหวังจริงเหรอใจดีจังเลยนะคือว่าที่จริงแล้วข้าไม่รู้วิธีทำให้ผู้หญิงมีความสุขหากมีอะไรที่ทำให้เจ้ามีความสุขเจ้าจะต้องบอกกับข้านะข้าจะทำเพื่อเจ้าไม่ว่าข้าจะลำบากแค่ไหนข้าก็ยอมทำข้าไม่ได้โลภขนาดนั้นตราบใดที่ข้ามีเจ้ามีอู่อี้กับวนด่วนปี้และมีเจ้าอยู่ด้วยตลอดข้าก็อุ่นใจแล้วThank you.
ว้าวโอ้โหหวนเหลินมันหอมน่ากินมากจะไม่เหมือนหญิงอื่นในฉางอันเลยสักนิดเดียวตรงไหนล่ะแม้ว่าพวกนางไม่ได้เรียนวิชามามากมายแต่ก็รู้จักเย็บปักถักร้อยแล้วส่วนเจ้าเนี่ยมีทั้งวิทยายุทธ์ตัดไม้และที่สำคัญทำอาหารได้ด้วยนี่เจ้าชมหรือล้อข้าเล่นกันแน่ข้าชอบในแบบที่เจ้าเป็นพูดอะไรเพ้อเจ้อ เด็กหนุ่มคนอื่นเอาแต่หลงเริงไม่ก็แต่งกลอนพร่ำเพ้อแต่เจ้าต่างออกไปตั้งแต่เด็กเจ้าทุ่มเทให้กับเรื่องไม้สุดหัวใจโชคดีที่ได้ป้ากับลุงเลิศเป็นพ่อแม่ถ้าไม่งั้นคงได้ถูกทิ้งไปแล้วพูดถึงเรื่องนี้วันเหลินรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงได้ชื่ออูอี้คงเป็นเพราะตอนเด็กเจ้าไม่เหมือนกับคนทั่วไปเพราะงั้นลุงเลิศถึงตั้งชื่อเจ้าว่าอูอี้หวังว่าเติบโตเจ้าจะเป็นคนดีที่เจ้าว่ามาเนี่ยก็น่าสนใจดีนะที่จริงแล้วตอนข้าเด็กๆเนี่ยพ่อไม่หวังอะไรในตัวข้าเลยพ่อแค่หวังว่าข้าจะเป็นคนทั่วไปและใช้ชีวิตตามปกติเลยตั้งชื่อเขาว่าอูอี้ซึ่งหมายถึงเป็นคนที่ไม่ต่างจากคนอื่นทั่วไปดูจากพ่อแม่เจ้าแล้วลูกคนอื่นไม่ได้รูปงามอย่างเจ้านี่อูอี้เจ้าอยากทิ้งพวกท่านไปจริงๆงั้นเหรอข้าไม่ได้ทิ้งพวกท่านข้ากำลังปกป้องพวกท่านในอีกวิธีหนึ่งตอนที่ข้ายังเด็กเนี่ยข้าคิดเสมอว่าเมื่อโตขึ้นข้าจะเป็นช่างเหยียนเจียที่เก่งพอๆกับอาจารย์ข้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวข้าเองนั้นจะต้องแบกกิตติยศไว้บนบ่ามากมายมาจนบัดนี้ยิ่งเจอขึ้นสู่ร่างอสูรอรวนต้องบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้งแล้วส่วนเจ้าก็เกือบเอาตัวไม่รอดเลยคือหน้าที่นี้พวกเราต้องเสียสละกันอย่างมากฉะนั้นหวนเหลินพวกเราจะถอยอีกไม่ได้แล้วพวกเราจะต้องสู้กับมันกำจัดสำนักหลิวเย่ให้ได้เราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเหตุใดมองข้าเช่นนั้นน่ะข้านึกไม่ถึงว่าคำพูดพวกนี้จะออกมาจากปากของเจ้านะมาเลิกล้อข้าเล่นได้แล้วเนอะเอาละเรียกพวกเขามากินข้าวดีกว่าเนอะองค์ชายเราค้นจนทั่วเมืองฉางอันแล้วแต่ไม่พบตัวอาจารย์เฟิ่งหยาเลยหรือว่าเขาตายไปแล้วเหมือนกันเกรงว่าไม่เพราะเขามีอาคมแก่กล้ามากแล้วลี่อิงล่ะข้ากำลังหาอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนมาซุบไปได้แล้วขอรับองค์ชายสามีที่พาสิงเหียนสงหาองค์ชายสามกับเรื่องมีซับข้ามันซับช้าก่อนอะอะองค์ชายมีอะไรข้ารับใช้ขอรับผาซิงเหยียนลี่อิงอยู่ที่ผาซิงเหยียนผาซิงเหยียนองค์ชายถ้ารู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ เสียงในหัวของข้าบอกเช่นนั้นอาจารย์เฟิ่งหยาใช้อาคมส่งเป็นเสียงมาถึงท่านหรือเปล่าข้าก็ขอให้เป็นจริงเช่นนั้นเรียกรวมพลเดี๋ยวนี้ขอรับไม่เอาข้าไม่ดื่มยาอรวนอรวนนี่ชามสุดท้ายแล้วอรวนนะหมดแล้วหมดเลยไม่ข้าไม่ดื่มขอมจะตายข้าไม่ดื่มหรอกนี่จะได้หายไวๆไงนะจิบซะหน่อยอรวนข้าไม่ดื่มอรวนคำเดียวอย่าเข้ามาอรวนดีเจอพวกท่านมาเล่นซ่อนหาอะไรกันแต่เช้าเนี่ยดีเจอบังคับให้ข้าดื่มยามากขมๆรสชาติแย่มากข้าไม่ดื่มหรอกดื่มแล้วจะได้หายไงอรวนเชื่อข้านะ
นี่อรุณนี่อรุณแม่นางหวนเดินเจ้าช่วยหลบข้าก่อนจะได้ไหมไม่เอานะน้องอรุณยีเจออยากให้เจ้าหายเร็วๆนะแม่นางหวนเดินเจ้าอยู่ข้างๆนะทำไมหักหลังกันแบบนี้ล่ะแม่นางอรุณพืชพันธุ์บางชนิดของข้าเป็นยาบำรุงและปรับลมปราณได้เอาติดตัวไปแล้วใช้มันด้วยล่ะน้องอรุณช่วงนี้เจ้าไม่สบายต้องฟื้นฟูสุขภาพบ้างอย่าให้แม่นางชีต้องเสียน้ำใจเลยนี่อุ๊ยจ๋าเจ้าดื่มเลยสิยังไงมันก็ดีต่อสุขภาพจะอ่อนแอกว่าข้านะดื่มเลยจะบ้าหรือไงมันเป็นของเจ้าเจ้าก็ดื่มสิเฮียนยายเจ้าอยากใครกับข้าเช่นนี้ล่ะเมื่อวานเจ้าเนี่ยเพิ่งบอกว่าไม่เป็นไรหากเป็นความสุขของข้าแล้วก็วันเนี้ยกลับมาครับให้ข้าดื่มยาบ้าขมๆมากข้าจีเจ๋อช่างแสนดีเหลือเกินนะอุ๊ยก็ได้ลืมที่ข้าพูดไปก่อนก็ได้นะอรุณแบบนี้ดีไหมดูนี่นี่ขนมลูกกวาดจบการหายใจดื่มยาแล้วกินลูกกวาดตามก็จะไม่ขมแล้วล่ะเออที่เขาพูดมาก็ถูกมาเถอะนะเดี๋ยวอรุณนั่นกระดาษห่อลูกกวาดมาอรุณเนี่ยต้องมารับมือกับหน้านิ่งๆของหยีเจ๋อแล้วส่วนหยีเจ๋อต้องมารับมือกับลูกไม้ของอรุณแบบเนี้ยนี่นะมีลักแล้วแม่นางส่งเราแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะหาที่โล่งๆเพื่อขึ้นนกเหยียนเจียแล้วก็บินออกไปแล้วพวกท่านจะไปที่ไหนต่อมีแผนได้ยังสังแห่งเจ้าหมิงอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเหวกงจือทางทะเลจีนใต้เราจะไปที่กวางโจกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็หาเรือไปทะเลกันแล้วค่อยหาว่าเหวกงจืออยู่ที่ไหนถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ราบรื่นนะแม่นางชีท่านวางแผนไว้ว่ายังไงข้าอยู่บนสวรรค์มาหลายพันปีอยู่ที่ผาสิงเหียนมาอีกหลายพันปีตอนนี้ข้ากะว่าจะท่องไปทั่วพิภพเพื่อตามหาฝูอิงที่กลับชาติมาเกิดเทพเจ้าคงช่วยท่านสำเร็จผลท่านจะต้องได้พบท่านฝูอิงแน่แม่นางรักษาตัวด้วยนะรักษาตัวด้วยรักษาตัวด้วยแม่นางชีแล้วเจอกันนะยี่เจ๋อลูกกวาดนั่นรสชาติดีมากถ้าขอกินอีกอันนึงได้ไหมลูกกวาดนั่นข้าซื้อมาจากฉางอันข้าไม่รู้จะไปหาซื้อได้ที่ไหนแล้วไว้รอกินหลังดื่มยาหม้อครั้งหน้าเถอะอ๋ออันเดียวเองยีเจ๋ออย่าใจร้ายนักสินะนะยีเจ๋ออันเดียวเองนะนะอันเดียวเองนะว่าแต่แม่นางอรุณจะต้องรับปากนะว่าจะไม่ใช้อาคมจนกว่าจะถึงคราวจำเป็นจริงๆให้ข้าคุ้มครองเจ้าเองก็แล้วแต่สถานการณ์นะไม่มีแต่จะต้องรับปากข้าวันนี้หาไม่แล้วหาไม่ข้าจะบอกความจริงกับน้องเล่อและเหวินเหวินอี้ยี่เจ๋อทำไมเจ้าขู่ข้าแบบนี้ล่ะยี่เจ๋อท่านจีประรวนอยู่หรือยังไงกันเนี่ยน้องเลิศยอมรับเถอะนะนี่คนเขาคุยกันอยู่หัดฉลาดบ้างสิ